วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำช้อนซ่อมเมนูเอาไว้หมักเนื้อน,นะครับวิธีนี้เหมาะสำหรับคนงบน้อยมากๆส่วนถ้าใครมีตังค์เนี่ยขอแนะนำให้ใช้ตัวนี้แทนนะครับราคา3ากว่าบาทและช้อนซ่อมที่ใช้เนี่ยต้องเป็นช้อนซ่อมที่มีขนาดหนาและก็แข็งนะครับส่วนอันง่อยๆแบบนี้นะครับใช้ไม่ได้ถ้าใครหาแบบหนาะเท่ากับบังไม่ได้ก็หาอันที่บิดแล้วไม่งอก็ใช้ได้ และขั้นตอนการทํานะครับบางจะใช้เครื่องเจียรูกหมูอันนี้บวกกับใบตัดหรือจะใช้ใบขัดก็ได้นะครับอ่าแล้วอย่าลืมใส่กาดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยและขั้นตอนเหล่าซี่ให้แหลมนะครับบางจะใช้ช้อนซ่อมเนี่ยอ่าค่อยๆรับแบบนี้นะครับอย่าก,กดแรงแล้วก็อย่าจี้นานนะครับเดี๋ยวเหล็กมันจะแดงเอาแต่ถ้าว่าคุณพลาดเอาช้อนซ่อมจี้กับลูกหมูนานเกินไปเนี่ยพอช้อนมันแดงแล้วอ่าเหล็กมันจะอ่อนนะครับเวลาเอาไปแทงเนื้อแล้วมันจะ หมดคมง่ายนี่ครับค่อยๆรับแบบนี้นะครับพอมันเริ่มร้อยแล้วเนี่ยเราก็ยกขึ้นมารอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เหลาต่อและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวบางจะเล่นความเร็วคลิปนะครับคนดูจะได้ไม่เบื่อเอาเมื่อรับเสร็จแล้วเราก็จะได้ซี่แหลมๆแบบนี้นะครับนี่ขั้นตอนต่อไปเราต้องเอาไปขัดกับกระดาษทรายหินลับบี้หรือจะใช้ตะไบขัดก็ได้นะครับจุดประสงค์ของการใช้ตะไบขัดก็คือ,อเราจะ ขัดเศษเกสรหรือว่าอาเศษเหล็กที่มันติดอยู่เนี่ยออกไปให้หมดนะครับเราจะเอาแค่เหล็กปลายแหลมๆเท่านั้นถ้าว่าเราไม่ขัดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีเศษขี้เหล็กตกค้างในเนื้อที่เราจะย่างก็เป็นได้นะครับ หลังจากขัดจนไม่มีเกสรแล้วต่อไปบางจะใช้ค้อนตีให้มันตรงนะครับเพราะ <ius> ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนช้อนซ้อมเมนยูนะครับนี่วิธีการก็คือบางจะเอาวางไว้บนไม้แล้วก็เคาะเคาะแบบนี้นะครับค่อยดูนะครับจนกว่ามันจะตรงและพอเราทําเสร็จแล้วเราก็จะได้ช้อนซ้อมเมนยูแบบนี้นะครับก่อนใช้งานจริงเนี่ยคอแนะนําให้ล้างด้วยสบู่ให้สะอาดก่อนเอาไปแทงเนื้อนะครับและขั้นตอนการหมักวันนี้บางจะใช้เครื่องแมกคอมิกสาเร็จรูปกับน้ำมันพืชเล็กน้อยนะครับเนื้อที่บางใช้ในวันนี้เนี่ย เป็นเนื้อจากบิ๊กซีมินินะครับนี่ที่จริงเน,เนื้อมันไม่ควรย่างตอนที่มันแข็งอยู่นะครับแต่ว่าบางเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นมันก็เลยแข็งนะครับนี่เดี๋ยวบางจะโชว์วิธีการหมักให้ดูนะครับวิธีหมักนะครับเราจะเอาเนื้อไปกิ้งกับเครื่องที่เราโรยไว้แล้วก็ใช้ช้อนซ่อมที่เราโมดิฟายเนี่ยแทงมันลงไปแบบนี้นะครับสังเกตนะครับ เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อแช่แข็งครับมันก็เลยถามว่าทําแรงมันก็อาจจะเละนะครับนี่บางก็เลยแทงเบาๆนะครับถ้าเป็นเนื้อสุดเนี่ยแทงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่ายังไงมันก็ไม่แตกแน่นอนส่วนวิธีการย่างเนี่ยบางขอแนะนําให้ไปดูคลิปอื่นนะครับเพราะวันนี้บางสอนทําช้อนซ่อมนะครับนี่วิธีการย่างบางก็สอนมาหลายคลิปแล้ว และพอ,อย่างเสร็จแล้วเนื้อที่ได้ก็จะลักษณะประมาณนี้เลยครับนี่ครับเพื่อนๆช้ำๆแบบนี้บอกเลยครับว่าบางไม่กล้ากินแต่สุดท้ายเพื่อยอดวิวบางจะขอลองสักคำก็ได้นะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆเ,เนื้อล้วนๆอ่ามาครับ